ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนักศึกษานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนหุ้นออนไลน์บ่ายณัฐวุฒินะครับมาคุยกันวันนี้ตอนนี้เป็นตอนแรกตอนที่1 นะครับจะว่าด้วยเรื่องของแนวโน้มตลาดขาขึ้นแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนในตลาดขาขึ้นก่อนจะไปว่าด้วยเรื่องนี้ผมอยากขอขจัดข้ออุปสรรคกำแพงของผู้เรียนสัก 2-3 เรื่องเรื่องแรกสำหรับมือใหม่คนเริ่มต้นนั้นมักจะเข้าใจว่าเรื่องของกราฟเรื่องของชาร์ตทางเทคนิคเป็นเรื่องที่ต้องเก่งนะฮะหรือว่าเป็นกูรูเป็นเซียนถึงจะสามารถที่จะมารู้เรื่องนี้ได้ที่ผมจะบอกก็คือว่าเป็นความเข้าใจผิดทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ได้กันทุกคนแล้วก็ประการที่สองเกรงกันว่าสอนแล้วจะไม่เข้าใจผมก็เลยจะบอกว่าคนอื่นสอนยังไงไม่ทราบแต่ว่าผมจะเน้นในเรื่องของความเข้าใจพูดจาให้ง่ายเอาฟังให้สะดวกให้ง่ายนะฮะเข้าใจกันไปพร้อมกันแล้วก็จะมียกตัวอย่างค่อนจะเยอะหน่อยเพื่อที่จะว่าเป็นการตอกย้ำยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่มันเป็นจริงอันที่3นั้นโดยทั่วไปคนก็มักจะไปเข้าใจผิดกันว่าเรื่องของกราฟเรื่องของชาร์ตทางเทคนิคเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันก็ง่ายกันไปหมดคือมองย้อนกลับไปยังไงมันก็ถูกไอ้จะเก่งจริงดีจริงเนี่ยให้แลไปข้างหน้าดูไปข้างหน้าในเทปการเรียนการสอนชุดนี้สอนหุ้นออนไลน์บายนัทวุฒิรวมทั้งสิ้น30บวกกับ2เป็นทั้งสิ้นใน32ตอนในการละข้างหน้าต่อไปเนี่ยท่านเรียนไปเรื่อยๆไต่บันไดจากกอไก่ขอไข่ไปฮอนคู่จาก1ไป2จาก2ไป3จากพื้นฐานเบื้องต้นขยับไปเรื่อยๆจะทำให้ท่านเก่งขึ้นเรื่อยๆไอ้ขั้นตอนการที่ว่าจะไปทำนายทายทักอนาคตแม่นเป๊ะเหมือนกับเซียนเหมือนกูรูเหมือนกับอาจารย์นัทวุฒิเขาทำได้เนี่ยผมเชื่อว่าภายหลังจากที่ว่าจบหลักสูตรนี้ดูไปจนถึง30ตอนแล้วเนี่ยน่าจะทำได้นะฮะแล้วก็อาการสุดท้ายเรื่องของกราฟทางเทคนิคทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ว่าใครๆก็เรียนใครๆก็รู้กันแล้วนะฮะแล้วก็ง่ายสำหรับทุกคนเพียงแต่ว่า1ท่านเป็นนักลงทุนซื้อขายหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์2ท่านไปเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์โบรกเกอร์เขาจะมีแถมกราฟลักษณะอย่างนี้เนี่ยมาให้ทุกโบรกทุกที่มีแถมให้นะฮะในหน้าตาแบบนี้อาจจะเรียกชื่อต่างกันแต่ว่าคุณลักษณะคุณสมบัติการใช้งานไม่ได้แตกต่างกันบางเจ้าเขาอาจจะให้มาที่เรียกว่าเป็นบิสเนลนะฮะบางเจ้าให้มาเรียกว่าโปรแกรม S Pen บางเจ้าเรียกว่า E Finance ไทยของสตรีมมิ่งก็มีแถมของทางด้านสตรีมมิ่งกันมาให้นะฮะแล้วก็ทุกวันนี้สะดวกสบายมาอยู่แม้กระทั่งในโทรศัพท์มือถือแล้วนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมเอามาแสดงให้ดูตอนนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือแบบนี้เลยนะฮะเป็นกราฟเพราะฉะนั้นสะดวกกับท่านแล้วนะฮะเอาประสบการณ์ส่วนตัวของผมก็แล้วกันในผมไปเที่ยวชายทะเลฮะไปพักผ่อนที่ต่างประเทศไปตีกอล์ฟอยู่ในสนามกอล์ฟเวลาแวะเข้าซุ้มนะฮะหรือบางทีไม่ต้องเข้าซุ้มมาที่รถคาร์ทหยิบขึ้นมาดูเห็นเลยครับอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้สบายนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแล้วก็ของพวกนี้นี่ก็คือมีตั้งแต่ของฟรีนะฮะที่ว่าโบรกเกอร์เขาแถมให้เนี่ยนะฮะนะเป็นของฟรีเป็นของที่ว่าต้องแถมเป็นการแข่งขันของโบรกเกอร์เขาที่ไหนไม่มีแถมนี่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาล่ะลูกค้าหนีฮะหรือโปรแกรมแบบที่ผมเอามาแสดงให้เห็นอยู่ข้างหลังนี้อันนี้เป็นแบบซื้อเขาฮะใช้บริการสมัยก่อนแพงมากนะฮะสมัยก่อนที่ผมต้องมีค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องนี้แต่เดือนละ 50,000 ตอนนี้เหลือปีละ10,000กว่านะฮะ
สะดวกสบายถ้าท่านคิดจะเป็นมืออาชีพก็แนะนำว่าให้ซื้อก็แล้วกันแต่ถ้าว่าอยากจะชิมลางเริ่มต้นก่อนนี่ก็เนี่ยเอาของที่โบรกเกอร์เขาแถมเนี่ยแถมมาทางโทรศัพท์มือถือนี่ง่ายๆกันก่อนนะครับคราวนี้ความสำคัญความจำเป็นที่ว่าจะต้องเรียนกราฟนี่ก็คือง่ายๆมันตอบคำถามตอบโจทย์กันอยู่แค่นี้แหละนะครับก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยในวันนี้มันจะขึ้นหรือจะตกในสัปดาห์นี้ที่ข้างหน้าไปเนี่ยมันจะขึ้นหรือจะตกอีกเดือนนึงอีก1ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้ามันจะขึ้นจะตกมันก็ดีสิใช่มั้ยจะไม่ดีได้ยังไงคือถ้าเรารู้ว่ามันจะขึ้นทำไงครับอ้าวเราก็ซื้อไว้ซะถ้าเรารู้ว่ามันจะตกก็ขายออกซะถ้ารู้ว่ามันไม่ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องทำอะไรระหว่างนั้นก็ไปขายเต้าหวยไปตีกอล์ฟไปเที่ยวรอบโลกอะไรก็ว่ากันไปมันจะขึ้นจะลงเสร็จก็ค่อยมากันใหม่นะครับตำหรับตำราในเรื่องนี้เรียกกันว่าเป็นดาวเทโอรีเหตุที่เรียกว่าดาวเทโอรีนั้นเนื่องจากมาจากชื่อของสุภาพบุรุษท่านนี้เป็นชาวอเมริกันนะครับชื่อว่าชาร์ลส์เอชนามสกุลดาวหรือจะอ่านว่าโดก็ได้คนไทยเราผมเองก็ครูบาอาจารย์สอนมาเรียนเมื่อสัก30ปีที่แล้วเขาสอนว่าทฤษฎีดาวผมก็ดาวตามเข้าไปก่อนไปพลางลำเลียงอเมริกันเขาออกว่าโดนะชาร์ลส์เอชโดแต่ทีนี้มันเรียกกันคุ้นปากมาแล้วว่าชาร์ลดาวก็เอาก็ดาวกันไปพลางก่อนท่านผู้นี้นี่มีชีวิตอยู่นะฮะในช่วงปี1851ถึง1900ก็คิดตำรานี้ขึ้นมาได้แล้วก็ใช้งานกันมาจนถึงปัจจุบันเรียกกันว่าทฤษฎีดาวทฤษฎีดาวนี่ก็คือตอบโจทย์ที่ผมว่ามาในช่วงอินโทรดักชันนี่อย่างนี้ว่าถ้าเรารู้ว่าในกาลข้างหน้าเนี่ยคือในวันนี้ในวันพรุ่งนี้ในสัปดาห์หน้าในเดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าหรืออีก5ปี20ปีข้างหน้าถ้าเรารู้ว่ามันจะขึ้นถ้าเรารู้ว่ามันจะตกก็ดีสิเราจะได้ทำตามก็คือรู้ว่าจะขึ้นก็ซื้อซะรู้ว่าจะตกก็ให้ขายซะดาวก็เลยมาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เขาเขียนลงประจำในหนังสือพิมพ์ชื่อ Wall Street Journal หนังสือพิมพ์ประจำวงการหุ้นของอเมริกาในยุคที่เขามีชีวิตอยู่ทีนี้พอล่วงลับดับขันไปในเวลาต่อมาลูกศิษย์ลูกสาสานุศิษย์ก็ตั้งให้เป็นเกียรติยศกับชาร์ลส์ดาวว่าทฤษฎีดาวหรือว่าดาวเทโอรีดาวค้นพบอะไรดาวค้นพบว่าตัวตลาดหรือหุ้นความจริงผลิตภัณฑ์ทุกอย่างไอ้ที่ผมจะสอนที่จะเรียนกันตอนนี้เอาไปใช้ได้ทุกอย่างคือคุณจะเอาไปดูดัชนีเซตไปดูดัชนีเซต50เซต50ฟิวเจอร์หุ้นรายตัว DW Warren ไปดูน้ำมันทองคำอัตราแลกเปลี่ยน Forex นะฮะสารพัดจะได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปดูหุ้นได้อย่างเดียวเนี่ยสรุปดาวค้นพบแล้วก็เผยแพร่กับโลกเลยสั้นๆก็คือว่าเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้าโดยที่ว่าเขาไม่ใช่ความมดนะเขาบอกว่าความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือน้ำมันทองคำอัตราแลกเปลี่ยนอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันไปได้แค่3ทางเท่านั้นแหละคือข้อหนึ่งถ้าไม่ขึ้นก็ตกถ้าไม่ขึ้นไม่ตกส่งๆมีอยู่3อย่างหลายท่านบอกโอ้โหนี่เหรอคือสิ่งที่ดาวค้นพบมันพูดกำปั้นทุบดินแล้วก็พูดง่ายกันหน้าดูเอาหุ้นมันก็เป็นแค่นี้มันไม่ขึ้นก็ลงมันไม่ขึ้นไม่ลงก็ทรงๆแล้วมันยังไงความจำกัดความของดาวมีไปมากกว่านั้นก็คือว่า
ถ้ามันเป็นทิศทางแนวโน้มประเภทใดประเภทหนึ่งนะฮะคือถ้ามันเป็นขึ้นหรือมันเป็นทางลงหรือว่าเป็นทางตกมันก็มักจะดำเนินไปในทิศทางนั้นอย่างต่อเนื่องมีความลักษณะว่าเป็นคอนติเนียลมีความเป็นต่อเนื่องคือถ้าบอกทีนี้ก็เลยแบ่งออกว่าเป็น3ประเภทไอ้ที่ว่าหุ้นจะขึ้นเนี่ยเรียกว่าแนวโน้มประเภทขาขึ้นหรือว่า uptrend 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 ถ้าเป็นทางว่าจะตกหรือว่าทางขาลงเรียกว่าเป็น downtrend down downtrend ถ้าไม่ขึ้นไม่ลงสมัยก่อนเรียกว่าเป็น trendless หรือว่าไม่มีเทรนด์หลังๆก็เรียกว่าเป็นไซเวย์เทรนด์คือไซเวย์หรือว่าซึมออกด้านข้างคุณด้วยบาทประการสำคัญคือว่าถ้ามันอยู่ในทิศทางขาขึ้นมันก็มักจะเป็นขาขึ้นอย่างนั้นไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องถ้ามันจะเป็นขาลงมันก็เป็นทิศทางที่ว่าแนวโน้มที่จะว่าเป็นขาลงไปอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องจนกว่ามันจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปแบบที่ผมเอาภาพนี้มาให้ดูนี่ก็คือเป็นภาพของตลาดหุ้นไทยนะฮะ ในระยะ10ปีที่ผ่านมาก็คือช่วงปี2007มาจนถึงปัจจุบัน ปี2016 2017ยังมีทั้ง3แนวโน้มอยู่ในภาพเดียวกันนี้แนวโน้มแรกที่เป็นสีเขียวฟืดขึ้นมาเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้นไอ้ที่เป็นสีแดงๆหัวอักษรสีแดงทิ่มลงมานี่ก็คือแนวโน้มประเภทที่ว่าขาลงดาวเทรนไอ้ที่ไม่ไปไหนมาไหนที่ผมเอาสีเหลืองมาประกบกันข้างบนข้างล่างนี่เรียกว่าเป็นไซด์เวย์เทรนโอเคคราวนี้ก็ไปหน้าต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปหน้าต่อไปนะฮะอันนี้เป็นตอนแรกที่จะพาว่ากันนะฮะคือก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมมาพูดเพิ่มตรงนี้หน่อยนึงเอาว่าดาวค้นพบอะไรสรุปอีกทีนึงก็คือดาวค้นพบว่าตลาดหรือว่าราคาหุ้นทองคำน้ำมันอะไรก็ตามทีนี้มันไปได้อยู่3ทาง1ถ้าไม่เป็นขาขึ้นอัพเทรนก็เป็นจะเป็นดาวเทรนขาลงถ้าไม่เป็นขาขึ้นขาลงก็จะทรงตัวเพราะนั้นวิธีการปฏิบัติ วิธีการลงทุนหรือวิธีการเทรดจึงต้องทำให้สอดคล้องกับแนวโน้มนั้นๆถึงจะประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวย ทำประเภทผิดทิศผิดทางสวยคือถ้าเป็นทิศทางต่างประเภทว่าขาขึ้นเนี่ยให้เทรดแบบหนึ่งลงทุนแบบหนึ่ง ถ้าเป็นทิศทางที่ว่าเป็นขาลงหรือว่าเป็นดาวเทรนให้ใช้วิธีหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นไซเวย์เป็นอีกแบบนึงซึ่งผมจะพาไปเจาะลึกรายละเอียดในการละขั้นหน้าด้วยวิธีการอย่างนี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหาของดาวในชั้นหลังอย่างพวกผมนี่ก็เลยเรียกกันกลยุทธ์ลักษณะนี้ว่าเป็น10 following system คือระบบเทรดตามเทรนคือเทรนหรือว่าทิศทางของราคาจะเป็นทางขาขึ้นใช้กลยุทธ์ขาขึ้น blue market strategy ถ้าเป็นทิศทางตลาดที่จะเป็นขาลงใช้ brand market strategy ถ้า sideway trend ก็ใช้ sideway trend market strategy ไม่เหมือนกันอย่าเอามาสับสนมาปนเปกันนะโอเคผมพาไปรู้จักกับแนวโน้มประเภทแรกนะฮะนี่ในภาพที่มีตัว H แทนคำว่า High ตัว L แทนคำว่า Low ตลาดหุ้นขาขึ้นซึ่งว่ากันตอนแรกตอนนี้เนี่ยคือประเภทยังไงเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าหน้าตาของตลาดหุ้นขาขึ้นสิ่งที่เราพึงจะทราบมีอยู่
ประการที่สำคัญก็คือ1ให้รู้จักหน้าตาคุณสมบัติก่อนคุณสมบัติของขาขึ้นหรืออัพเทรนก็คือว่าในช่วงระยะเวลาที่มันปรับตัวขึ้นแต่ละยกแต่ละรอบแต่ละเที่ยวแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละไทม์เฟรมราคาจะทำจุดสูงใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผมแทนด้วยตัว H นะครับอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นตอนสิ้นปี2015มาถึงต้นปี2016ข้อพิจารณาของขาขึ้นดูอย่างนี้ครับทำจุดสูงใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่อย่างภาพแรกเนี่ยนะครับที่ผมใช้ตัว H คือว่าจุดไฮเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้ฮะอยู่แถวประมาณ 1,300 ขึ้นมาเที่ยวใหม่เห็นไหมครับขึ้นมาเที่ยวใหม่นี่ขึ้นมาแถวนี้นะครับประมาณสัก 1,320 จุดไฮนี้สูงกว่าไฮก่อนแทงยอดขึ้นมาอีกเที่ยวเห็นไหมครับจุดไฮตรงนี้แถวประมาณ 1,400 เศษนี่ของดัชนีเซ็ตนะฮะสูงกว่าเที่ยวก่อนที่ทำไว้แถว 1,300 เศษขึ้นมาเที่ยวนี้ได้ถึงประมาณ 1,000 เกือบ 1,430 สูงกว่ายอดไฮเก่ายอดไฮนี้ 1,450 สูงกว่าไฮเก่าขึ้นมายอดไฮนี้ 1,550 สูงกว่าไฮเก่าขึ้นมาอีกเที่ยวอันนี้เป็นภาพตอนปีใหม่ฮะ2017เมื่อเดือนมกราคม2017นี่ขึ้นมาแตะ 1,600 ผมก็เลยทำนายว่าอ๋อถ้ามันขึ้นเที่ยวต่อไปมันควรจะทะลุเกิน 1,600 ขึ้นมาเนี่ยที่ผมใช้เครื่องหมาย H question mark ก็คือว่าเออขึ้นเที่ยวหน้าก็คงจะเกินขึ้นมาเพราะอะไรฮะเพราะมันคุณสมบัติข้อแรกของขาขึ้นนะฮะก็คือว่าเป็น up trend คือเวลาขึ้นแต่ละยกแต่ละยอดแต่ละเที่ยวทำจุดสูงใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณวัตรข้อสำคัญประการที่2ก็คือว่าจุดฐานหรือว่าจุดโลนะฮะแทนด้วยตัว L นะฮะสูงขึ้นต่อเนื่องครับในอย่างตอนต้นปี2016นะฮะต้นปี2016นี่อยู่ถึงประมาณสัก 1,220 จุดฐานโลต่อมาเด้งขึ้นไปเห็นไหมฮะมีจุดสูงใหม่ตกลงมาจุดฐานยกสูงขึ้นฮะแต่ฐานว่าเป็นแถบประมาณสัก 1,270 ขึ้นไปทำนิวไฮเสร็จตกลงมาฐานยกมาเป็น 1,350 ขึ้นไปทำนิวไฮเสร็จตอนที่ตกมาเที่ยวนี้เนี่ยฐานยกสูงขึ้นมาเช่นเดียวกันกับเที่ยวนี้นะครับฐานยกสูงขึ้นมาอันนี้ก็มีข้อยกเว้นหน่อยหนึ่งปีที่แล้ว2016นะฮะช่วงวันที่13ตุลาคมปี2016มีเหตุการณ์ใหญ่สำหรับคนไทยทั้งประเทศนะฮะก็ตกมาทำนิวโลหน่อยแต่ว่าในที่สุดราคาก็ฟื้นกลับหลังจากนั้นก็มีทำฐานยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมาจนถึงประมาณสักกลางปี2016แต่2017ตัวจุดฐานเนี่ยยกสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอหน้าตาแบบนี้ให้เราบอกได้ว่าหน้าตาแบบนี้เป็นแนวโน้มของตลาดขาขึ้น up trend คือขึ้นแต่ละยกแต่ละเที่ยวทำจุดสูงใหม่ตกลงมาทำฐานยกสูงขึ้นถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าขึ้นแต่ละเที่ยวราคาหุ้นสูงขึ้นตกลงมาแต่ละเที่ยวราคาไม่ย้อนกลับไปที่เดิมถ้ายังนึกไม่ออกนึกว่าอันนี้เราซื้อหุ้นเอาไว้เรามีวงเงินอยู่ล้านหนึ่งนะฮะเราซื้อเข้าไปปั๊บล้านหนึ่งสมมติว่าโชคดีผีผักซื้อได้ตรงนี้วงเงิน1ล้านขึ้นมาตรงนี้นิวไฮคืองอกขึ้นมาเป็นล้าน 100,000 กำไร 10% ตอนที่ว่าดรอปลงมาพักฐานลงมาเนี่ย
จุดต่ำเนี่ยไม่ย้อนมาถึงฐานเก่ามันจะดรอปมาบ้างพักฐานว่าเงินของเราคล่องมาหน่อยมาเหลืออยู่1ล้านกับ 50,000 ก็คือว่าไม่ย้อนมาถึงทุนของเราที่1ล้านนี่ก่อนใช่ไหมฮะขึ้นไปรอบนี้โอ้โหไปเที่ยวใหม่ฮะเป็นนี่ครับ 1,200,000 บาทคือขึ้นมาจากเงินต้นเรานี่ 20% แต่ว่าตอนถอยลงมาเที่ยวนี้ครับจุดฐานยกสูงขึ้นนะฮะถอยมาสัก 50,000 พูดง่ายเงินของเราเงินต้นอยู่ครับ1ล้านอันนี้ถอยลงมา 50,000 มาเหลือ1ล้าน 150,000 ใช่ไหมฮะแต่ว่าขึ้นมาเที่ยวนี้พรวดนี่วันนี้นะฮะขึ้นมาเยอะฮะขึ้นมาเที่ยวนี้ล้าน 500,000 นะมาล้าน 500,000 ตกลงมานี่ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาค่อนข้างจะใหญ่ก็ตามทีเนี่ยเงินของเรายังคล่องลงมาเหลืออยู่ประมาณสักล้าน 200,000เทียบกับเงินต้นของเราที่เริ่มสตาร์ทเอาไว้1ล้านก็ยังกำไรอยู่พูดง่ายๆนะฮะวิ่งขึ้นมาตรงนี้กลายเป็นประมาณล้าน 700,000 ทำนิวไฮขึ้นมาล้าน 700,000 ถอยดรอปลงมานี่ก็ปรากฏว่าพร่องไปประมาณสักแสนหนึ่งมาเหลือล้าน 600,000 เพราะฉะนั้นถ้าวิ่งกันขึ้นไปเที่ยวใหม่นี่ก็ควรจะ2ล้านเงินของเราก็จะงอกบัญชีในพอร์ตการลงทุนของเราก็ควรจะงอกขึ้นมาเป็นสัก2ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาอีกประมาณหนึ่งว่าแล้วก่อนที่ว่ามันจะเปลี่ยนเทรนเปลี่ยนทางมาเป็นขาขึ้นเนี่ยมันมายังไงมันมาจาก2ทางครับ1มันเป็นเปลี่ยนทางจากขาลงมาเป็นขาขึ้นแบบที่2คือเปลี่ยนทางจากไซเวย์มาเป็นขาขึ้นผมเอารูปแบบที่มักจะเห็นกันบ่อยก่อนคือเปลี่ยนทางจากตลาดขาลงมาเป็นขาขึ้นอันนี้เป็นภาพของตลาดนะฮะในช่วงปี 2012-2013 เนี่ยก่อนมันจะเปลี่ยนทางเป็นขาขึ้นคือมันเคยเป็นขาลงมาก่อนถ้าท่านเข้าใจเรื่องขาขึ้นที่ผมพูดมาตอนแรกขาลงง่ายแล้วฮะซึ่งจริงๆจะพาไปเจาะลึกในตอนที่2ด้วยเนี่ยนะขาลงเป็นอย่างนี้ครับตรงกันข้ามนะคือจุดไฮหรือว่าจุดสูงเนี่ยโอ้โหลงมาเป็นฐานลงบันไดฮะเห็นไหมฮะจุดไฮลงมาเป็นบันไดเป็นขั้นจุดฐานหรือว่าจุดต่ำเนี่ยลงกันมาเป็นทางลงนิวโลอย่างต่อเนื่องแต่ให้เฝ้าดูว่าช่วงหนึ่งจังหวะใดถ้าหนึ่งหลังจากที่ว่าลงมาเป็นทางปรากฏว่าจุดฐานหรือว่าจุดโลเนี่ยมันไม่ลงนิวโลแล้วแต่ว่ายกสูงขึ้นเห็นไหมฮะเดิมนี่เป็นทำนิวโลทำหรือว่าจุดต่ำใหม่มาอย่างต่อเนื่องแต่จุดนี้ฐานจุดโลยกสูงขึ้นพอขึ้นมาเริ่มจะมีนิวไฮจากเดิมที่ว่าจุดไฮโอ้โหต่ำลงมาเรื่อยๆนี่จุดไฮยกสูงขึ้นนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนฮะนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญว่าถ้ามันเริ่มทำฐานยกสูงขึ้นเริ่มทำนิวไฮนั่นคือจุดสตาร์ทอันแรกว่าเป็นทิศทางว่าจะเป็นเปลี่ยนทางว่าเริ่มสตาร์ทนับ1เป็นขาขึ้นนะฮะแล้วเราจะดูได้ไงว่าราคามันขึ้นไปเนี่ยนะฮะถึงดอยกันไปที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมพาไปดูตัวอย่างนะฮะของดัชนีเซตในรอบในเที่ยวก่อนๆ นะฮะจะเห็นภาพที่ชัดเจนกันขึ้นมานะฮะพาย้อนไปสมัยโน้นเลยนะแล้วเดี๋ยวพามาดูตัวอย่างใกล้ๆปัจจุบันนี้นะนี่พาไปดูตลาดทุนไทยสมัยสักประมาณ25ปีที่แล้วนี่จะเป็นไปตามตำราที่ว่าเลยเห็นไหมครับนี่ตอนแรกเป็นตลาดทุนที่เป็นทิศทางที่ว่าเป็นขาขึ้นขาขึ้นคือยังไงครับจุดไฮนะฮะสูงขึ้นมาเรื่อยๆทำนิวไฮนะฮะ
จุดโลเป็นไงครับจุดโลทำฐานยกสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างต่อเนื่องตลาดขาขึ้นคุณสมบัติจำได้ยังเวลาขึ้นทำนิวไฮเวลาตกลงมาทำฐานยกสูงขึ้นถึงยอดดอยนี่ดูยังไงถ้าขึ้นไปแล้วไม่มีนิวไฮเนี่ยนะครับภาพนี้นะฮะเนี่ยเดิมเนี่ยขึ้นมาแถว 1,800 เห็นไหมฮะแต่ขึ้นมาเที่ยวนี้เฮ้ยไม่มีนิวไฮตั้งข้อสงสัยไว้นะไม่มีนิวไฮลงมาเที่ยวนี้อ้าวเฮ้ยพังฐานจุดโลเก่ามาคือโลเดิมเห็นไหมคือโลเดิมจะเห็นว่ามันฐานสูงขึ้นตลอดใช่ไหมฮะอย่างที่ผมเอาตัว L ให้ดูเนี่ยฐานสูงแต่รอบนี้โลทำจุดโลใหม่หรือว่านิวโลลงมาถ้ายังเห็นไม่ชัดขยับไปดูในกาละต่อมาจะเห็นชัดขึ้นนะเนี่ยขึ้นมาพยายามขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไม่มีนิวไฮเช่นเดียวกันนะฮะไฮยอดนี้ต่ำกว่าไฮยอดเก่าไฮยอดนี้ต่ำกว่าไฮยอดนี้ลงมาแถวๆนี้ลงมาทำนิวโลอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะจากเดิมโลอยู่ตรงนี้นี่โลตรงนี้ตรงนี้ทำนิวโลถ้าเจอลักษณะอย่างนี้ควรจะตั้งข้อสมมติฐานว่าตลาดหรือราคาที่เคยเป็นทิศทางขาขึ้นกันมานานๆนั้นดอยไปเรียบร้อยคือพีคไปเรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนทางเปลี่ยนเทรนไปเป็นขาลงนะครับโอเคเรื่องของขาขึ้นวันนี้เราพูดกันอยู่3เรื่อง1คุณลักษณะของขาขึ้นมีอะไรขึ้นทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องเวลาตกลงมาทำฐานโลยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะจุดเริ่มต้นของขาขึ้นก็คือว่าเปลี่ยนทางมาจากขาลงหรือไซด์เวย์เริ่มขึ้นทำนิวไฮฐานเริ่มยกสูงนั่นแหละครับขาขึ้นสิ้นสุดขาขึ้นหรือดอยเมื่อไหร่ถ้าขึ้นมาไม่มีนิวไฮ1ตกลงมาเริ่มทำนิวโล2ครบองค์ประกอบนี้ท่านว่าจะเปลี่ยนทางจบขาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทางไปเป็นทางขาลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลยุทธ์หรือ strategy ทำอย่างไรอันนี้ผมพามาดูภาพของตลาดล่าสุดกันนะครับนี่ผมตัดตอนเราช่วงปี2016นะมาถึงปี2017ซึ่งเป็นทิศทางตลาดขาขึ้นอักทวนอีกครั้งหนึ่งที่ต่างตลาดขาขึ้นคือยังไงลงมาหลังจากที่ว่าทำฐานนิวโลลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตรงแถวนี้เห็นไหมครับจุดโลตรงนี้เป็นไงฮะสูงขึ้นไม่นิวโลใช่ไหมฮะไม่นิวโลฮะทำฐานตัวโลหรือว่าจุดต่ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อแรกขึ้นมาอ้าวเริ่มทำนิวไฮนี่เห็นไหมฮะนี่ไฮเก่าอยู่ตรงนี้ไฮยอดเก่าอยู่ตรงนี้ขึ้นมาแถวนี้ทำนิวไฮฮะแล้วก็ทำนิวไฮสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเราเรียกว่าอัพเทรนตลาดขาขึ้นทีนี้ถ้าเรารู้แค่นี้เสร็จแล้วเราไม่เอาไปกำหนดเป็นกลยุทธ์เอาไปทำก็รู้เฉยๆครับรู้ไว้เท่ๆเท่แต่ไม่มีจะกินนะฮะที่จริงพูดหยาบกว่านี้ก็ได้แต่ไม่ควรพูดเอาไว้รู้เท่ๆแต่ไม่มีจะกิน
แล้วทำไงเท่แล้วถึงจะมีจากกินหรือว่าเอาไปประกอบการตัดสินใจการซื้อขายได้ให้กลับไป back to the root ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเออถ้าเรารู้ว่าตลาดจะไปทางไหนเป็นทางขึ้นทางลงก็ดีสิเราจะได้ซื้อขายลงทุนเทรดให้สอดคล้องกับทิศทางที่มันจะเกิดขึ้นตามที่อาจารย์ดาวท่านว่าก็คือว่าถ้ามันเป็นขาขึ้นเทรดอีกแบบหนึ่งนะใช้กลยุทธ์อีกแบบหนึ่งถ้าเป็นขาทรงหรือว่าขาลงใช้กลยุทธ์อีกแบบถ้าทรงๆก็อีกแบบหนึ่งคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมครับเริ่มง่ายแล้วเห็นไหมฮะถ้าเราจำแนกว่าอ๋อตลาดมันอยู่3ทางไม่เป็นขาขึ้นก็ขาลงไม่เป็นขาขึ้นขาลงก็ทรงๆตอนแรกที่เราพูดกันวันนี้ก็คือว่าเออตลาดขาขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนนั้นสมบัติเป็นอย่างนี้หน้าตาเริ่มต้นขาขึ้นเป็นอย่างนี้ไปจบขาขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิธีทำคือต้องเทรดให้สอดคล้องกับขาขึ้น ten following system เทรดอย่างไรเรียกว่าให้สอดคล้องกับขาขึ้นทำได้อยู่2วิธี2วิธีนี้เรียกกันรวมว่าเป็นกลยุทธ์ในตลาดขาขึ้นหรือกลยุทธ์ตลาดกระทิงทำไมเรียกกระทิงเพราะฝรั่งเขามองภาพของหุ้นที่ว่ามันขึ้นเนี่ยเหมือนกระทิงฮะมันงัดขึ้นฮะมันเอาเขางัดขึ้นเขาก็เลยเรียกว่าเป็นบลูมาร์เก็ตด้วยเหตุที่ว่าเวลาขึ้นทำนิวไฮต่อเนื่องเวลาตกปรับฐานลงมาฐานยกสูงขึ้นหรือพูดให้เข้าใจคือเงินในพอร์ตของเราเวลาขึ้นโอ้โหโตงอกเงยงดงามเวลาที่ตลาดหุ้นตกมันโดนกัดก่อนลงมาบ้างไม่ได้มากเพราะว่าขึ้นรอบหน้าเดี๋ยวก็ทำจุดสูงใหม่วิธีที่จะทำก็คือใช้กลยุทธ์ Blue Marketstrategy กลยุทธ์ตลาดกระทิงทำยังไงมีได้อยู่2แบบนะแบบแรกเรียกว่าเป็นสไตล์ buy and hold อันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะฮะก็คือถ้าเราจะรู้ว่าเป็นขาขึ้นเนี่ยฮะเดิมตลาดหุ้นเป็นขาลงใช่ไหมครับทำจุด new low ลงมาอย่างต่อเนื่องจุด high ลดลงมาอย่างต่อเนื่องมีอยู่ช่วง1จังหวะ1เนี่ยอย่างเที่ยวนี้ก็คือตอนต้นปี2016ครับ1ทำฐานจุดโลสูงขึ้นขึ้นมาเริ่มมีนิวไฮแสดงว่าเปลี่ยนเทรนด์แล้วจากขาลงจะเป็นขาขึ้นขาขึ้นคืออะไรเอากลับไปตอบขึ้นทำนิวไฮต่อเนื่องตกลงมาจะทำฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าเราสตางค์มาลงอยู่ล้านหนึ่งเอาล่ะอย่างที่ผมบอกนี่งอกขึ้นมา1ล้าน1แสนถ้าจะตกลงมาบ้างเอาหายไป 50,000 ก็ยังเหลือฮะล้าน 50,000 ยังไงก็ไม่มากินทุนหรอกขึ้นไปเที่ยวหน้าในกายเป็นล้าน 200,000 ถ้าพร่องลงมานี่ก็มาเป็นล้าน 150,000 ยังไงก็ไม่กลับมาหาทุนแล้วหรอกขึ้นมาเที่ยวนี้กลายเป็นประมาณล้าน 500,000 นะถึงจะดรอปลงมาก็ยังมาเหลืออยู่ประมาณสักล้าน 400,000 นะกำไรก็ยังงอกเงยอยู่พอร์ตก็โตขึ้นมาเงินเริ่มต้นล้านหนึ่งกลายเป็นยังไงก็ล้าน 400,000 ยังไงก็มาย้อนกลับมาหรอกขึ้นมาตรงนี้กลายเป็น2ล้านถ้าตกปรับฐานลงมาเออมาพร่องจาก2ล้านมาเหลืออยู่ล้าน7ล้าน8อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้อย่างนี้ทำไงครับซื้อตั้งแต่ต้นมือซะเริ่ม new high เริ่มทำจุดสูงใหม่ซื้อจังหวะนั้นเสร็จแล้วก็ทำไงฮะโหครับกอดแน่นๆกลยุทธ์ฝรั่งบางทีเรียกว่าเป็น let profit run ภาพที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนี่ว่าเออเงินต้นล้านหนึ่งขึ้นไปล้านเป็นล้านเอ็ดพร่องลงมาเป็นล้านเหลือ1ล้าน 50,000 ขึ้นไปเป็นล้าน 200,000 พร่องลงมา1ล้าน 150,000 ขึ้นไปล้าน 500,000 พร่องลงมาเหลือ1ล้าน 3 1ล้าน 4เนี่ยเรียกว่ากลยุทธ์ let profit runกำไรปล่อยให้งอกเงยปล่อยให้ราคาหุ้นในพอร์ตขึ้นไปเรื่อยๆให้เงินงอกงามโตขึ้นไปเรื่อยๆหรือบางทีเรียกกันว่าสไตล์ buy and hold ซื้อแล้วก็ถือ strong move นี่เป็นแบบแรกแบบที่สองอันนี้เหมาะกับคนที่แนวๆที่ว่าเป็นเทรดเดอร์
คือไม่ใช่อินเวสเตอร์ไม่ใช่นักลงทุนไม่ใช่ว่าจะเอากันแบบโอ้โหยาวๆเพราะอะไรเนื่องจากว่าในตลาดขาขึ้นเนี่ยเวลามันขึ้นไปทำนิวไฮมันก็จะสลับปรับฐานด้วยการตกลงมาการตกลงมาในช่วงขาขึ้นเนี่ยเรียกกันว่า correction หรือว่าการตกพักตัวพักฐานเสร็จขึ้นดอกขึ้นรอบใหม่มีนิวไฮแต่พอไปนิวไฮกันตามสมควรเข้าเขตที่ว่าร้อนแรงเกินไปโอเวอร์ฮีทโอเวอร์บอทก็จะตกซึ่งบทเรียนลึกๆไปในคราวหน้าในลึกๆต่อไปเนี่ยผมจะพาสอนว่าอันไหนที่เรียกว่าโอเวอร์บอทโอเวอร์ฮีทในตอนนี้ยังจะไม่สอนขึ้นไปแรงๆขึ้นไปโอเวอร์บอทโอเวอร์ฮีทมันก็จะตามมาด้วยการตกเทรดเดอร์หรือว่าผู้ลงทุนกลุ่มนี้ก็มักจะพูดมาในทีหลังว่าโอ้โหลุงเย่นะขายไปแล้วลุงนี้ขายไปราคาแพงๆได้มาช้อนซื้อกับราคาถูกๆแล้วอย่างเที่ยวนี้ในหุ้นขึ้นมาแถวประมาณ 1,550 ฮะตกพักฐานคอลเลกชันลงมาแถวประมาณ 1,350 ใช่ไหมฮะที่ตอนช่วงต้นปี2017นะฮะขึ้นมาแตะ 1,600 ฮะเสร็จแล้วมาช่วงหลังสงกรานต์นี่ดรอปลงมาแถว 1,530 โอ้โหลูงี้นะขายแบบตอน 1,600 แล้วเสร็จแล้วจะได้เอาสตังค์เนี่ยมาช้อนซื้อกับตอน 1,530 แบบสไตล์แบบหลังนี่เรียกกันว่าเป็น buying on weakness weakness weak นะฮะNEWS ซื้อในขณะที่ว่าตกปรับฐานอ่อนตัวคอมมา selling on strength ขายในช่วงที่ว่าดีดขึ้นแรงๆแต่ผมอธิบายเพิ่มขึ้นหน่อยก็คือว่าเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาใช้ที่ว่าจะว่ากันไปข้างหน้านี่นะฮะคือมันก็จะมีเป้าอยู่ว่าถ้ามันตกปรับฐานหรือว่า correction ลงมามันจะลงมาเท่าไหร่ลงมาเท่าไหร่ที่เรียกว่าเยอะแล้วน่าควรจะช้อนซื้อกลับแล้วเวลาเหวี่ยงขึ้นแรงๆแบบไหนที่เรียกว่าแรงเรียกว่า overbought overheat อันไหนที่เรียกว่า strength เราก็จะได้ไป selling on strength แล้วก็มาช้อนซื้อกลับนี่เป็นวิธีที่สองท่านก็ต้องไปบอกว่าตัวเองเป็นใครถ้าท่านบอกว่าผมเป็นนักลงทุนระยะกลางยาวเน้นคำใหญ่แล้วท่านที่มักชอบถามผมนี่อาจารย์ผมอยากได้หุ้นตัวดีๆอยากซื้อไว้เสร็จแล้วก็ถือไปยาวๆเลยได้ไหมครับนี่ผมเจอถามบ่อยคำตอบผมก็คือว่าได้เลยครับพี่ซื้อเสร็จถือไปยาวเลยตราบเท่าที่ว่ามันยังเป็นขาขึ้นคือถ้าขึ้นไปแล้วยังมีนิวไฮต่อเนื่องฐานราคาหรือว่าจุดโลยกสูงก็อยากต่อเนื่องถือไปเลยเอาจริงไหมซื้อเสร็จถือยาวๆก็ดีสิครับเพราะขึ้นแต่ละรอบเงินก็งอกขึ้นราคาหุ้นสูงขึ้นตกลงมาฐานยกสูงขึ้นขึ้นไปก็ถือเนี่ยท่านก็ตรวจอย่างนี้นะฮะนี่แบบแรกแล้วก็ถ้ามันขึ้นไปดอยเมื่อไหร่ดอยคือยังไงครับอย่างที่ผมอธิบายไปนี่ก็คือว่า ขึ้นไปเสร็จไม่มีนิวไฮฮะลงมาเริ่มที่ว่าจะมาเป็นนิวโลก็ขายวิธีที่สองก็คือว่าเข้าออกให้ตามรอบมันเหวี่ยงขึ้นมานิวไฮแล้วก็เริ่มที่จะร้อนแรงกันไปโอเวอร์บอทขายตกลงมาตามสมควรคือมาวัดป้องวัดเป้าดูได้ที่ช้อนซื้อกับ buying on weakness selling on strength นี่แบบที่สองแบบที่3รักพี่เสียดายน้องคำใหญ่ก็อยากได้กลัวเสียรอบเสียเที่ยวก็ไม่อยากเสียไม่อยากมาบ่นที่หลังว่ารู้งี้ผมแนะนำว่าจับไปครับควบๆกันไปแบ่งพอร์ตไปเลยพอร์ตมีอยู่ล้านหนึ่งเอาไว้เป็นสำหรับคำใหญ่รอบใหญ่ขาขึ้นเอาจับไปเลย 50% คือ 500,000 ตรงนี้เนี่ยไม่จะไม่ยุ่ง
ล่อยให้ขึ้นเรื่อยๆส่วนที่2อีก 50% เอามาชกเข้าชกออกตามรอบจะได้ไม่เสียเที่ยวไม่รู้งี้จะได้มีสตางค์หมุนกำไรมาใช้มาจ่ายบ้าง50แล้วแต่หรือว่าชอบกำไรคำใหญ่มากจัดน้ำหนักไปเลยว่าประมาณสัก 70% คือ 700,000 เอาไม่เกี่ยวครับไม่ยุ่งเป็นขาขึ้นอยู่ปล่อยเดินหน้าไปครับอีก 3% 30% นี่จะหาค่ากับข้าวหาสตางค์ไปตีกอล์ฟมั่งเอากำไรไปทำโน่นทำนี่ทำบุญนะฮะขึ้นมาแรงๆขายตกลงมาหนักตามสมควรมาช้อนซื้อสัก 30% อย่างนี้ก็ได้เอาให้เหมาะกับตัวเองนะฮะโอเคขอพาไปยกตัวอย่างงุ่นลายตัวเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่าที่นักพูดมานี่มันก็ใช้ได้แต่ว่าเซ็ตไม่ใช่นะฮะที่ผมยกตัวอย่างให้ดูครับเดี๋ยวภาพตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นหุ้นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะฮะอย่างในระยะที่ผ่านมานะฮะถ้าจะบอกว่ามีภาพขาขึ้นขาลงมีนะฮะให้เห็นนี่เป็นหุ้นปูนซีเมนต์ไทยช่วงปี2016นะฮะเดิมเป็นขาลงเห็นไหมฮะในขาลงครับนี่ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นใช่ไหมครับจุดไฮลดลงมาอย่างต่อเนื่องจุดโลโอ้โหทำนิวโลมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมแต่ว่าให้น่าสังเกตโลเท่านี้ลงมาเป็นไงครับไม่มีนิวโลนี่ข้อหนึ่งขึ้นมายอดนี้ไปครับเริ่มมีนิวไฮครับเนี่ยไฮเดิมอยู่ตรงนี้ฮะไฮเดิมอยู่410ขึ้นมารอบนี้436โลเก่าตรงนี้อยู่402ฮะตกมาเท่านี้กลายเป็น408เนี่ยใช่แล้วครับจุดเปลี่ยนฮะว่ามันจะเป็นขาขึ้นวิธีทำไงครับมาซื้อฮะเนี่ยถ้าซื้อได้ดีหน่อยตามนี้ก็คือได้ซื้อราคา408เอาแล้วทำไมไม่ซื้อตรง402เอาซื้อไม่ได้ครับไม่รู้ฮะตามสูตรนี่คือกว่าเราจะมาซื้อก็คือว่าฐานมันต้องยกสูงขึ้นแล้วนะฮะเราถึงมาซื้อข้อ1ข้อ2คือว่ามาดูไฮฮะเนี่ยอย่างไฮยอดนี้อยู่ตรง424ฮะทะลุขึ้นมานี่เกิน424ขึ้นมาแถวประมาณ4230อะไรเงี้ยก็ค่อยมาซื้อตรงนี้ฮะบายแล้วทำไงครับแอนโฮเฝ้ายังไงครับโทรศัพท์มือถือมีเนี่ยนะฮะใช่ไหมครับเอาโปรแกรมกราฟครับกับโบรกเกอร์ฮะที่ท่านใช้บริการอยู่นั่นแหละหรือจะซื้อบริการโปรแกรมนี้ก็ตามสะดวกเอามาดูฮะท่านทำอะไรครับเอาตีกอล์ฟเหรอครับตีไปฮะเป็นคุณหมอใช่ไหมฮะฉีดยาคนไข้ไปเป็นวิศวกรลงใช้งานไปปิดตลาดตอนเย็นฮะ5 โมงเย็นมาดูทีนึงฮะอ๋อจุดไฮสูงขึ้นตามตำราอาจารย์นัทวุฒิเขาสอนมาเวลามันตกพวกนี้มาเลยอาทิตย์หน้าจุดโลเอ้ยมันสูงกว่าเที่ยวก่อนนะโลเที่ยวก่อน4408ตกมาเที่ยวนี้416เอาขึ้นมาเที่ยวนี้ไฮเก่าอยู่436มันชนะ436ขึ้นมาทำนิวไฮเข้าตำราทำไงครับบายเสร็จแล้วก็โฮไปสิครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นขาขึ้นที่เล่าให้ฟังมาเวลาขึ้นแต่ละเที่ยวทำนิวไฮเวลาตกมาแต่ละเที่ยวฐานยกสูงขึ้นขึ้นมาทำนิวไฮตกมาทำฐานยกสูงขึ้นขึ้นไปทำนิวไฮนะอย่างเที่ยวนี้สมมติเราซื้อได้408มันขึ้นมาใน550นะฮะ550บาทแต่ปรากฏว่าพอเด้งขึ้นมาเที่ยวนี้เฮ้ยไม่มีนิวไฮขึ้นมาได้แค่532ฐานโลตรงนี้อยู่แถว514วันดีขึ้นร้ายทั่วหลุด514ลงมา508ดอยแล้วครับคือดอยไปเรียบร้อยเนี่ยเปิดมาปุ๊บ508ขายครับสมมติว่าเราซื้อมา408นะฮะก็มาขายกันวันนี้ครับวันที่ว่าลงทำนิวโลฮะคือฐานเก่าอยู่ตรงนี้ครับแถวประมาณ514
ปิดปุ๊บมาวันนี้508พังฐานกลับลงมาขายฮะก็กำไรร้อยหนึ่งนะฮะตามสูตรนี้นะตามสูตรของดาวเทียร์ดีเนี่ยร้อยหนึ่งซื้อมาต้นทุน408ขาย508กำไรร้อยบาทต่อหุ้นคำถามนี่อยู่ว่าอาจารย์แล้วตรง550เนี่ยทำไมไม่พาขายตามตำรานี้มีอยู่ว่ากว่าเราจะรู้ว่ามันดอยหรือว่ามันพีคคือเหตุการณ์มันผ่านพ้นไปแล้วคือกว่าเราจะมาเห็นก็คือมาดูทีหลังว่าอ๋อจุดต่ำมันทำโลลดลงมันพังนิวโลลงไปจุดไฮมันไม่มีนิวไฮเราก็เลยมาขายกันในจุดนี้นะครับเอาล่ะตอนปี2017นี่หุ้นตัวนี้นะฮะปูนซีเมนต์ไทยเป็นอะไรครับเป็นขาลงอีกเที่ยวครับเวลาลงเป็นไงครับมีนิวโลใช่ไหมฮะอันนี้โลอยู่ตรง538มาวันนี้โอ้ทะลุ538ที่ลงมานิวโลต่อเนื่องเห็นไหมฮะเสร็จมาวันดีคือดีเฮ้ยไม่นิวโลแล้วเนี่ยโลจากตรงนี้482ฮะยกขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ฮะ494ครับ494เริ่มมีนิวไฮนะครับนี่ไฮยอดนี้อยู่500ท้วนขึ้นมาเที่ยวนี้508ใช่ไหมฮะขึ้นมาเที่ยวนี้514เพราะฉะนั้นควรจะทำนายว่าที่กำลังจะขึ้นรอบใหม่เนี่ยจะเกิน514กลยุทธ์ขาขึ้นคืออะไรเฝ้าครับว่าหลังจากที่มันเป็นขาลงมาเนี่ย1ถ้ามันเริ่มทำฐานยกสูงขึ้นแบบนี้ถ้ามันเริ่มทำนิวไฮสูงขึ้นแบบนี้ซื้อราคาไหนนี่แหละถ้ามันยืนตรงแถวประมาณ494ได้เนี่ยเอาซื้อเพราะอะไรเพราะเราทำนายว่ามันจะเป็นทางขาขึ้นขึ้นรอบหน้าก็ควรจะมีเกิน514เราจะใช้กลยุทธ์การลงทุนได้อยู่2แบบ1ซื้อเสร็จแล้วก็ถือไปเลย buy and hold เพราะมันจะเป็นขาขึ้นเรามีภาระมีการบ้านที่จะต้องทำมีฮะวันละประมาณ1นาทีคือตอนตลาดปิดประมาณสัก5โมงเย็นเข้ามือถือมาแล้วก็เอามาเข้าโปรแกรมกราฟมาดูอ๋อเป็นยังไงฐานยกสูงกันเอ้ยยังสูงขึ้นอยู่ขึ้นมามีนิวไฮมีทำไงดีอ้าวถือเอาไว้ปล่อยกำไรงอกงาม buy and hold net profit ละแต่ถ้าเมื่อไหร่อ้าวปรากฏว่าย้อนลงมาพังฐานเก่าขึ้นไปก็ไม่มีนิวไฮแบบนี้ค่อยคิดที่จะขายนะครับปตท.เดี๋ยวผมยกตัวใหญ่ๆให้ดูนะเดี๋ยวในทางเอาว่าในทางที่ว่ามันเป็นเที่ยวล่าสุดนี่หน่อยหนึ่งนะครับเที่ยวล่าสุดนี่นี่รอบก่อนรอบปี2017เนี่ยขึ้นมา430บาทปรากฏว่าเด้งขึ้นมารอบนี้เป็นไงฮะไม่มีแนวไฮฮะนี่มา418หลังจากนั้นเป็นขาลงนะครับนี่มองดูด้วยตาเปล่าว่าเห็นใช่ไหมครับจุดฐานจุดโลลดลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีจังหวะหนึ่งช่วงใดปรากฏว่าเอ้ยฐานไม่ลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วยกสูงขึ้นใช่ไหมนี่โลจาก365มาเป็นแต่ประมาณสัก37ห้าขึ้นมาเนี่ยจากไฮยอด377เฮ้ยถ้าขึ้นมาเป็นแถวประมาณ380เนี่ยเปลี่ยนเทรนแล้วครับเปลี่ยนทางแล้วไอ้ที่ว่าเป็นขาลงมาจากตรงนี้มาเห็นมาจากแถว430นะลงมาแถวประมาณ365เนี่ยจบขาลงเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินภาษาอังกฤษว่า bottom out ในขาลง bottom out แปลว่าอะไรไงแปลว่าจุดต่ำสุดได้ผ่านพ้นไปแล้วคือตามตำรานี้เราจะไม่พยายามควานหาจุดต่ำสุดแต่ที่จริงมันมีบางตำรานะควานหาจุดต่ำสุดได้ซึ่งจะสอนลึกๆ กันไปในข้างหน้าตามตำรานี้ว่าเราจะเห็นจุดต่ำสุดเมื่อมันผ่านพ้นไปแล้วบัตทัมเอาเนี่ยแปลเป็นไทยว่าแปลว่าอย่างนี้หลังจากนั้นเริ่มทำนิวโลฮะเริ่มทำโทษทีทำฐานยกสูงขึ้นเริ่มทำนิวไฮหลังให้เราทำนายได้ว่าจบขาขึ้นจะเปลี่ยนทางเป็นจบขาลงและกำลังจะเปลี่ยนทางไปเป็นขาขึ้น
ช้กลยุทธ์ Blue Market Strategy หรือกลยุทธ์ขาขึ้นเป็น2แบบหรือใช้แบบลูกผสมแบบที่3ฐานยกสูงขึ้นซื้อหรือ New High ซื้อเสร็จจากนั้น Buy เสร็จ and strong hold วิธีแรกตราบเท่าที่เรามาตรวจเฮ้ยขึ้นทำ New High เรื่อยๆตกลงมาทำฐานยกสูงขึ้นขึ้นไปทำ New High เรื่อยๆตกลงมาทำฐานยกสูงขึ้นเป็นขาขึ้นBuy and hold วิธีที่2กลัวเสียรอบเสียเที่ยวโอ้โหขึ้นมาเที่ยวนี้แถว390บาทไม่ได้ขายโอ้โหลูกนี้ขายไปแล้วนะมันดรอปลงมาเนี่ยจะได้มาซื้อคืนแถว380บาทถ้ากลัวเสียรอบเสียเที่ยวแบบนี้หรือคุณเป็นสวิงเทรดเดอร์ขึ้นไปตามสมควรมาวัดป้องหัวป้องหมาเป้าหมายเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาดูโอเวอร์ฮิตขายตกลงมามาช้อนซื้อกลับBuying on weakness, selling on strength. แต่ถ้าคุณเห็นว่าแหมรักพี่เสียดายเนาะผมเลยบอกว่าจัดทั้งสองแบบจะ50 50ก็ได้70 30ก็แล้วแต่เอาไปประกอบการซื้อการขายอย่างอื่นได้ไหมได้หมดนะเป็นต้นว่าทองคำ นี่ครับนี่เป็นภาพของตัวสปอตโกทองคำฮะที่ผ่านมาคือไงครับ5-6ปีที่ผ่านมาขาลงฮะทำนิวโลลงมาอย่างต่อเนื่องจุดไฮลดลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้เฮ้ยชักจะเปลี่ยนนะขึ้นไปเริ่มมีนิวไฮเห็นไหมฮะขึ้นไปเริ่มมีนิวไฮนะครับจากเดิมที่ว่าลงมานิวโลไฮเก่าอยู่1,190ขึ้นมารอบนี้มีนิวไฮครับขึ้นมารอบนี้มีนิวไฮตกลงมาล่าสุดฐานยกสูงขึ้นเห็นไหมฮะฐานเก่าอยู่ตรงนี้เท่าไหร่ครับ1,046เหรียญตกลงมารอบนี้เท่าไหร่ฮะ1,120เหรียญฐานสูงขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะทำนายว่ายังไงครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้น่าจะมีนิวไฮเกินที่ทำเอาไว้รอบเก่า1,375เหรียญเท่าไหร่ครับเพราะจะเปลี่ยนทางเพราะว่าราคากำลังดำเนินไปในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นจบขาลงแล้วบัตเทอร์เมาแล้วจะเปลี่ยนขาขึ้นกลยุทธ์คือไง 1. Buy and hold 2. Buying on weakness selling on strength หรือ3ควบเอาไปใช้อย่างอื่นได้ไหมได้ครับตัว Set 50ฮะผมยกตัวอย่าง Set 50 Future นะฮะนี่ก็เป็นภาพที่ชัดๆอีกแบบหนึ่งฮะของขาขึ้นฮะเห็นไหมฮะทำจุดไฮสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทำจุดไฮสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเอาว่าผมไม่เขียนดีกว่านะมันพื้นที่มันน้อยเดี๋ยวทำนิวไฮสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดที่สองจากจุดฐานโลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะใช้บูมาร์เก็ตสเตติจี้ครับก็เลยยศขาขึ้นกำไรรวยทำได้2แบบ1 buy and hold red profit run แบบที่2 buying on weakness ตกลงมาช้อนซื้อวิ่งขึ้นไปแรงๆขายข้อห้ามทำในช่วงของตลาดขาขึ้น1ห้ามขายครับนะห้ามไปเล่นทางช็อตเพราะผิดทางเพราะตลาดขาขึ้นคืออะไรคือเวลาขึ้นมีนิวไฮครับเวลาตกลงมาฐานนิดหน่อยนี่มันตกลงมาฐานก็จะย่อมสูงขึ้นเพราะข้อผิดพลาดของตลาดขาขึ้นคืออะไรรู้ไหมที่มักจะผิดพลาดกันมีอยู่ 4-5 ข้อครับ 1. ขายหมูคือขึ้นไปหน่อยขายจังหวะที่ว่ามันถอยลงมารับไม่กล้าซื้อมันวิ่งขึ้นไปไม่กล้าตามตกรถอันที่3กว่าจะมามั่นใจตอนที่มันวิ่งขึ้นมาแรงๆฮะโดดมาซื้อดอยพอมันถอยลงมากลัวว่ามันจะลงมากินทุนกลัวว่ามันจะลงไปเยอะขายขาดทุนนะฮะคล่อมรอบวิ่งกันไปจนพีคแต่ไม่รู้ว่ามันพีคไปใส่ตับเข้าไปติดดอย5อาการของตลาดขาขึ้นวิธีการแก้ไขคือยังไงครับกลับไป back to the root กลับไปที่เบสิก
ไปที่ฐานของมันกลับไปดูว่าเรากำลังอยู่แนวโน้มประเภทไหนที่อาจารย์ด่าว่ามามันเป็นขาขึ้นไหมถ้าเราดูอ๋อมันเป็นขาขึ้นเพราะว่าฐานมันเริ่มยกสูงขึ้นมันเริ่มที่จะมีนิวไฮขึ้นแต่ละเที่ยวมีนิวไฮนั่นคือขาขึ้นใช้กลยุทธ์ Blue Market Strategy Buy and Hold หรือ Buying on Weakness Selling on Strength ข้อที่ไม่ควรทำก็คือว่าไปขายหรือไปขายในจังหวะที่ว่ามันค่อมรอบเนี่ยที่มักจะผิดกันก็เป็นอย่างนี้ก็เลยมีที่มาใน 4-5 อาการที่ว่ามาเนี่ยนะครับผมก็หวังว่าบทเรียนในตอนแรกนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านท่านนักศึกษานะครับเอาไปประยุกต์การใช้งานได้ทันทีลองไปตรวจหุ้นในพอร์ตของท่านดูสิครับเอากราฟมาดูครับตรวจดูตอนนี้เลยนะฮะว่าหุ้นตัวไหนของท่านอยู่ในทางขาขึ้นบ้างที่ท่านเคยคิดไว้ในใจว่าแหมขึ้นมาสักหน่อยขึ้นมาราคานั้นราคานี้จะขายหรือว่าเคยติดหุ้นตัวนี้เอาไว้เวลานี้มาจะใกล้ทุนแล้วจะขายเนี่ยท่านไปคิดใหม่ทำใหม่ซะจึงอย่าสำเร็จประโยชน์ที่ว่าเข้ามาเป็นนักเรียนคอร์สสอนหุ้นออนไลน์บายนทุนโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ